สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บุญญฤทธิ์ BPS Channel ศีล5ก็คือศีลที่งดเว้นจากการเบียดเบียนคุณเครื่องพื้นฐานที่จะทำให้สามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะว่าผู้ใดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยละเมิดศีลก็คือเกิดการเบียดเบียนขึ้นมามันจะเกิดกรรมที่ทำให้ดึงตกสู่อบายภูมิเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกขึ้นมาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หมู่สัตว์ก็จะจมสู่อบายภูมิกันมากนั่นเองการจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากแล้วจะเกิดได้ก็ต้องมีคุณธรรมพื้นฐานก็คือการไม่เบียดเบียนใครก็คือศีล5ซึ่งศีลถ้าเรารักษาได้นอกจากจะได้ไม่ตกต่ำเป็นหลักประกันแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เกิดในสุคติภูมิได้เช่นกันศีลเกิดที่ใจของเราไม่ได้เกิดที่อุโบสถหรือเกิดที่วัดหรอกเกิดในใจของเราว่าใจเราอยากจะประพฤติพรหมจรรย์ใจที่อยากจะฝึกฝนอยากจะขัดเกลาตนเองนั่นเองซึ่งตรงนี้ผลจากการที่เราฝึกฝนขัดเกลากิเลสในใจตนเองออกไปละมลทินในจิตใจมันเป็นตบะมันเป็นบารมีมันเป็นสิ่งที่เราจะทำให้วิถีชีวิตของเราเป็นวิถีลอยขึ้นสูงแล้วจนสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ได้ต้องขอขอบคุณข้อมูลธรรมโดยพระมหาวรพจน์กิตติวโรขออนุญาตแชร์นะครับและอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบุญญฤทธิ์ BPS Channel ด้วยขอขอบพระคุณครับ